เอาละท่านผู้ชมครับเรามาเริ่มต้นที่เกมแรกกันเลยดีกว่าครับบน Vivo Y725G รุ่นนี้นะสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากค่าย Vivo ณตอนนี้แน่นอนครับเราอยู่กับ PUBG Mobile นั่นเองครับในส่วนของสเปคครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Dimensity 700นะครับถ้าเทียบกับ Snap จะอยู่ราวๆประมาณ Snapdragon 720G 730G ประมาณนี้เนาะแล้วก็ RAM มีมาให้ 8GB นะฮะเรื่องของแบตเตอรี่ครับก่อนที่เราจะทดสอบอยู่ที่ 84% อุณหภูมิตัวเครื่องนะครับตอนที่ผมทดสอบไปอยู่ที่ 32.7 องศากับห้องปกติในส่วนของการตั้งค่ารุ่นนี้สำหรับเกม PUBG Mobile นะครับสามารถเปิดได้สูงสุดคือ HD Frame Rate สูงสมดุล Frame Rate Ultra แล้วก็ D Frame Rate Ultra นะครับแต่ว่าผมจะมาเปิดสุดเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันเล่นเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็ตอนนี้เปิดเจอลงเจโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะในคลิปนี้ผมจะอัดคลิปหน้าจอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูว่าถ้าเราอัดด้วยเล่นเกมไปด้วยจะเป็นยังไงนะเรามาดูกันนะฮะมาเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับสำหรับในโหมดเกมหรือว่ามัลติโทโบนะครับในรุ่นนี้ก็ยังคงมีมาอยู่นะแล้วก็สามารถเปิดพวกโหมดอีสปอร์ตปิดกั้นการแจ้งเตือนต่างๆได้นะครับใครอยากจะให้มีระบบสั่นแบบ4มิติก็สามารถที่จะทำได้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าโอเคนะมาเริ่มกันดีกว่าครับจบเจ้าไม่เล้าหรือกันเลยเปิดเสียงสุดๆไปโอเคไจโรโอ้ไจโรใช้ได้นะครับไจโรถือว่าใช้ได้เฮ้ยไจโรใช้ได้เลยครับทุกคนไจโรถือว่าใช้ได้นะโอ้ทัดพุ่งเหมือนกันนะมาแล้วครับผมเริ่มต้นกันแล้วฮะโอ้โหทัดดีใช้ได้นะเขาที่ลองทัดติดนิ้วเลยนะทุกคนรุ่นนี้เท่าที่ได้ลองเนี่ยโอ้โหรับรองว่าไม่ผิดหวังนะเดี๋ยวลองไปดูข้างล่างซิว่าทัดจะดีหรือเปล่าเท่าที่ปัดคือแบบว่าพัดค่อนข้างพุ่งนะฮะลำโพงเกมพับจีเสียงจากกลางๆนะไม่ได้ดังมากโดดเลยครับผมระดับเราจบเจ้าไม่เล้าหรืออยู่แล้วฮะตรงไหนที่หมู่บ้านเยอะๆตรงไหนดีตรงข้างหน้าเลยครับผมข้างหน้าก็น่าจะสุดยอดแล้วน่าจะสุดยอดแล้วมาแล้วฮะตอนนี้ภาพลื่นไหลใช้ได้เลยทีเดียวฮะลงไปดูสิกระตุกไหมตอนลงข้างล่างว้าวไม่กระตุกนะฮะเฮ้ยใช้ได้ทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งดีกว่าวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนวิ่ง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 หาปืนแพร็บไม่มีปืนอาจจะแตกได้จังหวะนี้โอเคครับใช้ได้ครับการทัดผมให้10นะฮะทัดดีมากครับทุกคนทัดติดนิ้วมากครับตอนนี้เท่าที่ลองทัดถือว่าติดนิ้วมากนะเปิดภาพสูงสุดแล้วก็เปิดเฟรมเรทตามที่ผมเปิดก่อนหน้านี้ก็ถือว่าลื่นสบายนะครับแต่ใครอยากจะดรอปภาพให้มันมีเฟรมเรทที่สูงกว่านี้ก็เปิดเป็นสมดุลก็ได้นะแต่ว่าเท่าที่ได้ลองเปิดเป็น HD เฟรมเรทสูงก็ถือว่าลื่นพอสมควรเลยนะติดนิ้วนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปสายหันขวาไม่มีอาการแลกเลยฮะมีแค่นี้เหรอไม่มีปืนเหรอไม่มีปืนหรอเจ้าคะจะระเบิดยิงเรียกบอทกันอยากยิงหัวอยากยิงหัวบอทไปไหนครับนี่เฟิร์สเอ็ดมันละเฟิร์สเอ็ดเข้าบ้านมาอาการแหลกยังไม่เจอนะครับตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านที่มีดีเทลที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ความหน่วงของมือเวลาที่เราปัดซ้ายปัดขวาอะไรเงี้ยรู้สึกไม่หน่วงนะครับลื่นติดนิ้วพอสมควรเลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมลองเปิดเป็นโหมด FPP สิเป็นไงบ้าง FPP ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่แลกมากค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวไม่มีคนให้ยิงเลยเหรอบอทก็ได้อยากยิงคนอยากยิงคนจัดๆแต่เราก็ถือว่าติดนิ้วนะสีสันหน้าจอเป็น IPS แต่ว่าเรื่องของเฉดสีเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับหน้าจอจูนสีไม่ได้ดีมากรุ่นนี้สเกือบสีวะสเกือบสีก็มาวะผมลองใส่สเกือบสีสิกระเป๋าอยู่นี้เดี๋ยวลองใส่สเกือบสีแล้วก็ลองซูมดูใช้ได้ไหมก็ไม่แหลกนะทุกคนใช้ได้อยู่นะลื่นอยู่ลื่นอยู่พยายามยิงเรียกแต่ก็ยังไม่เจอเป็นไหนกันหมดครับเนี่ยปกติมันต้องมีบอทอยู่แถวๆนี้เนี่ยผมวิ่งออกนอกวงป่าวะอ๋อโอเควิ่งเข้าวงอยู่ฮะโอเคผมวิ่งเข้าวงอยู่น่าจะอยู่ในวงนะผมว่าส
นใหญ่ย่านน่าจะอยู่ในวงกันเจโลใช้ได้นะทุกคนเจโลไม่อืดเลยนะมีคนไหมลองเข้าไปดูสิมีใครฟาร์มหรือยังเอ่ยตรงนี้ยังไม่มีใครฟาร์มเลยนะเนี่ยโล่งๆสบายๆครับผมมีกิบแดงโอเคเก็บไว้ก่อนได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไปก่อนเด้อตามท้าย M4 ยังไม่เจอ M4 เลยเข้าวงอ่ะตอนนี้ก็อยู่ในวงแล้วมีรถไหมแถวนี้หารถแป๊บตรงนั้นใช่รถหรือเปล่าวะข้างหลังใช่ไหมทุกคนใช่รถปะไม่ใช่รถนะไม่มีคนเลยเจ้าค่ะปกติผมต้องเจอคนนะแต่ลองซูมๆสินี่ฮะตอนที่เราซูมแล้วก็ใช้ไจโรนะครับไจโรค่อนข้างไวนะฮะตอนที่เราซูมเฟรมเรทดีมากครับรุ่นนี้ทุกคนเล่น PUBG นะครับแล้วก็ทัดพุ่งมากทุกคนทัดพุ่งมากแบตเท่าไหร่แล้วตอนนี้แบต83 Someone has been here แบต 83% นะครับแล้วก็ตอนนี้เราทดสอบมาประมาณ10นาทีนะ10นาทีอัดหน้าจอไปด้วยตัวเครื่องอยู่ที่39 37ยังไม่ขึ้นสักเท่าไหร่ครับสำหรับเกม PUBG นะยังไม่ขึ้นสักเท่าไหร่โอเคครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันครับ PUBG พร้อมปากของคอนะสรุปเลยนะฮะก็สามารถที่จะปรับภาพเป็น HD ได้เฟรมเรทสูงเท่าที่ลองก็ถือว่าลื่นนะใครอยากจะปรับสมดุลแล้วก็ปรับระดับดีก็สามารถทำได้แล้วก็เฟรมเรทจะปรับได้อยู่ที่อัลตร้าหลักๆประมาณนี้ไม่สามารถเปิดสูงได้กว่านี้แล้วแล้วก็เรื่องของเจโลส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะถูกใจนะครับเท่าที่ลองก็ถือว่าค่อนข้างสมูทนะเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันครับถัดมาผมเรามาอยู่กันกับเกมที่2ครับณตอนนี้เราอยู่กับการีน่าฟรีฟายนั่นเองนะฮะสำหรับการเปิดภาพกราฟิกครับรุ่นนี้สามารถปรับได้สูงสุดคือกราฟิกขั้นสูงแล้วก็เปิดเฟรมเรทสูงได้ครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถที่จะเปิดเขาโครงได้นะฮะมาลือกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับเกมการีน่าฟรีฟายบน Vivo Y725G รุ่นนี้นะมาเทสกันครับว่ามันจะลื่นขนาดไหนนะครับก่อนที่เราจะทดสอบครับตอนนี้อยู่ที่ 33.3 องศาเหมือนเดิมนะเรามาลองทดสอบกันครับว่าเกมที่2อุณหภูมิจะขึ้นหรือเปล่ากับการอัดหน้าจอแบบ Full HD แล้วก็เล่นไปด้วยนะฮะโอเคครับผมมาแล้วฮะก็สวัสดีหาดสยิวอีกแล้วครับท่านเจอกันทุกมือถือทุกรุ่นจริงๆเลยกับฟรีไฟร์ไม่เทสก็ไม่ได้นะไม่เทสต้องมีน้องๆสอบถามเข้ามาแน่นอนครับเกมนี้มาเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับผมว่าบน Vivo Y725G เล่นเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะเรื่องของความร้อนจะคุมความร้อนได้ดีหรือเปล่ากับการที่เราอัดไปด้วยเล่นไปด้วยกับห้องปกติที่ไม่ทำการเปิดแอร์หรือว่าเปิดพัดลมนะผมนี่หาที่ลงแบบว่าแปลกๆซะเหลือเกินนะโอเคยังดีครับผมเรายังมีหมู่บ้านข้างหน้านะตรงนี้น่าจะเดือดนะหวังว่าน่าจะเดือดโอเคครับลงมาไม่มีอาการกระตุกเลยนะทุกคนหันซ้ายหันขวาก็ค่อนข้างที่จะสมูทค่อนข้างที่จะสมูทเลยนะฮะไม่มีอาการหนืดนิ้วแต่อย่างใดโดนเข้าบ้านมาก็ไม่แหลกใช้ได้ครับปืนแป๊บปืนไปใส่ละขอปืนแป๊บนึงนะฮะตรงนี้เป็นที่ของเราครับเก็บให้เรียบฟาดเรียบให้จบนี่โอเคโอ้โหกระเป๋าก็มาจังหวะนี้แต่เราวิ่งมาสองหลังแล้วยังไม่เจอปืนเลยอารมณ์เสียสุดๆขอปืนหน่อยเจอคนตายนะโอ้โหไม่มีปืนเลยฮะมีแต่สโคปโอเคได้ปืนแล้วฮะปืนพกก็ยังดีวะจบเจ้าได้จบเจ้าได้อยู่จบเจ้าได้ยื้อกลัวโดนยิงถังซะเหลือเกินโดนนี้ก่อนตัวนี้ก่อนโอ้ my god อะไรกันครับเนี่ยไม่มีปืนแรงๆเลยเหรอโอเคพอได้อยู่ครับแต่ปืนนี้สับสโคปไม่ได้หมู่บ้านนี้มันจะไม่มีปืนเหรอด้านซ้ายเหมือนมีเห็ดกินเห็ดแป๊บมันจะไม่มีปืนจริงๆเหรอครับเนี้ยอะไรกันครับเนี้ยเฮ้ยมีคนยิงผมไม่มีปืนอ่ะยิงเขายังไงวะเนี่ยสู้แบบไม่มีปืนโอเคครับได้อยู่ไปทุกคนทางไหนวิ่งทางไหนวะไปไหนละเมื่อกี้เหมือนเห็นวิ่งเสื้อขาวๆนี่ไงคนหรือเปล่าวะเจอแล้วครับเจอแล้วฮะสับสโคบแตกไปสับสโคบติดนิ้วนะ
ใช้ได้ใช้ได้ทัดลั่นดีนะครับไม่ทัดลั่นดีต้องบอกทัดพุ่งดีนะทุกคนทัดติดนิ้วดีนะฮะเอาที่ลองนะฮะทัดค่อนข้างติดนิ้วเลยทีเดียวมีอะไรให้โดมั้ยในซอกไม่มีเลยไอ้ยาจกเอ้ไอ้ยาจกรออยู่ตรงนี้ก่อนรออยู่ตรงนี้ก่อนเก็บปืนแป๊บเก็บปืนแป๊บผมปั๊มเลือดแป๊บหนึ่งเมื่อกี้อ้อไม่ปั๊มดีกว่ายังพอได้อยู่เดี๋ยวรอรถมากกว่านี้ก่อนปืนไม่ถูกใจเลยเว้ยหมู่บ้านนี้โอ้ my god ปืนใช้ไม่ได้เลยครับหมู่บ้านนี้ปืนไม่เอ้ยเจอคณะอะไรครับผมอะไรครับผมแตกสิครับแตกสิครับมาจังหวะนี้คนแน่นอนเลยผมดูแลของเยอะๆแบบนี้ฮะหวานเจี๊ยบเลยครับสายจบเจ้าอย่างผมชอบมากๆแตกไป2แล้วฮะรอบนี้คิวไป2หลังนี้เหมือนเราเข้าไปแล้วใช่ไหมทุกคนโอเคเปลี่ยนจุดละเข้าวงแป๊บเหมือนกับจะมีรถนะในนี้ถ้าผมจะไม่ผิดโอเคเจอรถแล้วรถ3ล้อเดี๋ยวขับผิดโอเคเปิดถอยหลังอย่าให้ชนสวยขับไปตรงกลางครับอาจจะเดือดก็เป็นได้โอ้โหชนปืนเขายิงผมเจอละมันยิงผมแบบนี้คนหรือเปล่าคนหรือเปล่าเอาสิโดนกระทะแตกครับผมโอ้โหสับสะโขบดีมากทัดแม่นติดนิ้วมากทุกคนยิงกันมันเลยฮะผมวิ่งไปโดของมันแป๊บไปโดของมันแป๊บหนึ่งโอเคโอ้โหคนหรือเปล่าทุกคนของเยอะขนาดนี้โอ้เอเคว่ะสวยพี่เอเคไม่มีกระสุนมี AK แต่ไม่มีกระสุนฮะโอ้โหหมวก3สวยจะสวยขึ้นไหนขึ้นโอ้โหขึ้นไม่ได้รถไม่แรงเลยตรงนี้โอเคครับเราเข้าวงเรียบร้อยครับผมภาพถือว่าลื่นไหลนะครับภาพใช้ได้เลยนะฮะแต่ว่าเรื่องของเงาเนี่ยทุกคนมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ใครที่เน้นดีเทลเยอะๆอาจจะรู้สึกขัดใจแน่นอนนะเห็นไหมพวกเงาพวกดีเทลต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับรุ่นนี้ขับลงน้ำไปเลยครับคนจริงแล้วก็เครื่องตอนนี้เท่าที่ทดสอบมาประมาณเกือบ 8-9 นาทีฟรีไฟก็ยังไม่ร้อนเลยนะครับถือว่าคุมความร้อนได้ดีมากเลยนะทุกคนผมขึ้นไปข้างบนซิเผื่อมีคนยิงเลือดกันเผื่อเจอเกียร์ยิงเลือดกันมีปืนอะไรที่โอ้โหไรฟิลเจอไรฟิลครับผมไม่ใช่ไรฟิลสิปืนอะไรวะเนี่ยแต่มันมีสโคปอะมันน่าจะยิงไกลอยู่โอ้โหพระเจ้าช่วยครับผมกระเป๋า3ยิงเลือดกันผมว่าตรงนี้มันต้องมีอะผมว่ามันต้องมีอ่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นกลางเมืองเลยนะตรงนี้ส่วนใหญ่ค่อนข้างเดือดเท่าที่เคยลงมานะครับอะไรกันครับเนี่ยของกากซะเหลือเกินโอ้ my god โอ้ my god ว้าเก็บซิ่งเก็บกระสุนสบายๆฮะพร้อมจะลุยมานานแล้วผมลองสับสโคไปดูครับนี่ฮะนะทัดแม่นจัดๆตรงนั้นมีไฟน่าจะเป็นแอร์ดอร์ไปดูดิไปดูซิมีอะไรให้เราโดมไหมจะไม่เจอคนจริงๆหรอครับเนี่ยโอ้ไม่มีใครเก็บด้วยเว้ยอุ๊ยนี่ไงเจอคนละสลับปืนครับแตกไปสิครับผมโอ้โหของเพลิดภาพโอ้โหมีเกาะด้วยหรือว่าอ๋อไม่ใช่แอร์ดรอปครับผมหรือว่าแอร์ดรอปเฮ้ยมีคนข้างหน้าเออคนแล้วฮะทุกคนเจ็บเหมือนกันว่ะโอ้โหแตกครับหวานเจี๊ยไปกะจะมาลดเลยเจ๊เจ็บเอาเรื่องอยู่นะเมื่อกี้โอ้โหของแต่งฟลูรูเลยฮะทุกคนปั๊มเลือดกันเพราะว่ามันน่าจะเก็บเลือดได้อีกเฮ้ยเจอแล้วข้างหน้าซ้ายมือครับข้างหน้าตัวนึงโอ้มีปืนยิงไกลแบบนี้ยิงมันครับมันจะจัดเอาสิ
าสิแตกครับผมแตกครับผมวิ่งมาหลังรถนะเจอละใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมโอ้เจอละเนี่ยหัวมันโอ้ติดกระทะติดกระทะครับผมต้องลุยแล้วจังหวะต้องบวกแล้วต้องบวกแล้วสายจบเจ้าอะโอ้ไม่ก้อยครับเนี่ยวิ่งลงข้างล่างนึกว่าจะรอดเหรอไปไหนละเจอแล้วฮะซ้ายมือขวามือวิ่งยิงเขาไปแตกแตกไหมแตกไหมแตกครับผมสวยสวยครับหลอมหลอมนะฮะหลอมหลอมหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวเชียวผมว่าตรงนี้เยอะทุกคนแต่ก็วิ่งมาอีกก็วิ่งมาอีกนะฮะโอเคครับผมประมาณนี้ก็แล้วกันครับกับไกด์หน้าฟรีไฟนะครับตอนที่ทดสอบถือว่าลื่นมากแต่ว่าเสียดายนิดนึงไม่สามารถเปิดเขาโครงได้นะครับดีเทลอาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะสำหรับในรุ่นนี้นะครับแต่ถ้าที่ลองคือลื่นมากๆนะฮะเรื่องของแบตครับณตอนนี้อยู่ที่ 81% นะครับ10นาทีจะกินแบตไปราวๆประมาณ 2-3% ประมาณนี้กับการอัดไปด้วยแล้วก็เรื่องของความร้อนเท่าที่ได้ลองคือคุมความร้อนได้ดีมากๆนะครับ 34.9 เองครับปกติถ้าเป็นมือถือที่รุ่นที่มาพร้อมกับชิป Snap เนี่ยความร้อนน่าจะขึ้น40นะก็เรียกได้ว่าชิปเซตเมทิกก็ถือว่าคุมความร้อนได้ดีนะนี่ครับไอ้ตัวนี้มันเอากับผมอะไรครับอะไรครับผมอะไรครับผมแตะแตะแตะโอ้โหติดกระทะกระทะกระทะโอ้โหกระทะรูรัวโอ้โหนี่มันกระทะบวก9โพลีเอทีนหรือเปล่าครับเนี่ยแตะครับผมแตะครับผมแตะครับผมประมาณนี้ก็แล้วกันครับต่อมาครับผมเรามาทดสอบกับเจนถัดไปกันเลยดีกว่าครับณตอนนี้เราอยู่กับเจนชินอิมแพคนั่นเองครับสำหรับการตั้งค่าณตอนนี้นะครับผมปรับภาพเป็นระดับไหนล่ะเดี๋ยวผมดูก่อนนะเปิดเป็นระดับต่ำสุดเลยนะครับปรับเป็นกลางได้ไหมปรับเป็นกลางค่อนข้างกินสเปคสูงเหมือนกันนะฮะปรับเป็นต่ำปรับเป็นต่ำใช้ได้ครับแต่ปรับเป็นกลางค่อนข้างกินสเปคนะทุกคนแนะนำให้เป็นต่ำก็ได้นะครับแล้วก็ผมจะลองเปิด60เฟรมดูซิเปิดเป็น60เฟรมนะเรามาลองกันซิว่าใช้ได้หรือเปล่าสูงเสียดายมากเกมนี้ผมไม่ค่อยเขาเรียกไงอ่ะไม่ค่อยได้เล่นนะก็เลยแบบว่าให้มีตัวที่มันแบบเฟี้ยวๆอ่ะทุกคนมาเจอมอนแล้วฮะจังหวะนี้เอาไงฮะมาเซ่มีแลกนะทุกคนแลกกว่าปรับเป็นต่ำนี่แลกกว่าทุกคนแลกกว่าแลกกว่าไม่เวิร์กละรู้สึกเฟรมเรทตกงั้นไม่เวิร์กละเราเซ่ปรับตัวใหม่ฮะด่ามามานะครับผมสวยเพื่อนสวยนี่นะฮะแหลกอะทุกคนเห็นไหมปรับเป็นต่ำนี่แหลกเลยฮะถ้าให้แนะนำน่าจะไหวตรงกราฟิกที่เป็นระดับต่ำสุดอะทุกคนต่ำสุดแล้วก็มันเปิด60เฟรมได้ไหมอ่ะต่ำสุดแล้วก็เปิดเป็น60เฟรมดูซิจริงๆเป็น30น่าจะลื่นนะเพราะ60ก็กินสเปคมากเลยเราลองดูซิมอนมันจะเกิดอะไรตรงนี้มีอะไรให้ตีไหมทางเหล่านี้บนเขามีมอนไหมมีมอนไหมลูกพระเอกผมนี่ชอบปีนต้นไม้ปีนเขาซะเหลือเกินนี่นะฮะเจอแล้วหมูป่าลองไปตีหมูป่าสิอุ๊ยโดนหมูป่าชนเลือดรถเลยจ้าไปแล้วหมูป่าต่ำสุดเนี่ยน่าจะเวิร์กสุดแล้วนะทุกคนผมว่ากล้องผมก็ไม่โฟกัสอะไรกันครับเนี่ยต่ำสุดก็น่าจะเวิร์กสุดแล้วนะลองหาซิแถวนี้มีมอนไหมในกระโจมนี่ไงเจอแล้วครับเดี๋ยวลองดูว่ามีไหมวันนี้ว่าอยากให้มันเก่งกว่าเลเวลผมนะสวยครับผมเอาสิยังไงครับผมยังไงครับผมกระโดดแนะนำเป็นต่ำสุดนะทุกคนถ้าต่ำแหลกเลยครับอันนี้คือดีขึ้นนะไม่แหลกละอุ๊ยโอเคต่ำสุดเปิด60เฟรมนะใครที่ดูไว้เล่นรุ่นนี้นะครับอะไรวะข้างหน้าเลือดทั้งนั้นแต่ไม่เคยเก็บกินเลยผมเฮ้ยนกบินนกบินผ่านหัวมันหายไปไหนหมดมันจ๋าหนีข้าทำไมมันจ๋ามอนไม่เจอมอนเลยฮะทุกคนโอ้ my god โอ้ my god โอเคน่าจะไม่เจอมอนนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับของปากของคอนะถ้าให้แนะนำรุ่นนี้นะครับใครที่ชอบเล่นนะฮะก็ให้ปรับเป็นระดับต่ำที่สุดเลยนะครับแล้วก็ผมเปิดเป็นเฟรมเรท60นะครับ
รับประกันเลยว่าเล่นได้แน่นอนครับสำหรับ Genshin Impact นะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เกมถัดไปกันเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะก่อนที่จะไปวัดอุณหภูมินิดนึงครับลืมเลยนะครับสูงสุด 35.9 36ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าไม่ร้อนนะครับเพราะว่าผมอัดต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงแล้วนะทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นะครับเรื่องของการควบคุมความร้อนทำมาได้ดีมากนะสำหรับรุ่นนี้นะครับไปลุยกันต่อดีกว่าโอเคครับต่อมาเรามาลุยกับเกมสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับเราอยู่กับ ROV นั่นเองครับการปรับภาพกราฟิกรุ่นนี้ครับน่าเสียดายมากนะทุกคนไม่สามารถเปิด60เฟรมได้นะฮะถือว่าน่าเสียดายมากๆนะครับน่าเสียดายจริงๆนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับผมว่าในรุ่นนี้เล่นเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะมาเริ่มกันเลยจ้าพ่อหนุ่ม2คนทำไมไม่กดล่ะพ่อหนุ่มโอ้โหมากด2วิสุดท้ายแล้วก็รอครับผมลีลาจัดๆเมื่อกี้เราอยู่คนละทีมของคนนี้แต่ว่ารอบนี้อยู่คนทีมเดียวกันถือว่าใช้ได้โอเคตัวนี้ดีกว่าทุกคนตัวเดิมโอเคครับผมลาวิเลจนะฮะหล่อมากเลยตัวเนี้ยโคตรหล่อแคลรี่1แคลรี่3เนี่ยทีมนี้ผมมันสายแคลรี่อยู่แล้วฮะมีย้อนมีแวนมาเดี๋ยวเรามารอดูหน้าโหลดกันนะครับว่าโหลดจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราโหลดถ้าดูจากแถบแล้วเราน่าจะอยู่อันดับต้นๆเลยนะของทีมนะครับแต่ว่าทีมนู้นมีคนโหลดเสร็จแล้วจะแรงต้นโหที่2ของทีมครับการโหลดแมปนะฮะเทพอเวจีเยสเทพอเวจีก็มาว่ะอย่า 3K แค่คนหนีแค่คนหนึ่งบนโลกรชื่อแต่ละคนโอเคฮะฝั่งนู้นมีชื่ออะไรบ้างวัดเด็กติดเกมโอ้โหมีวัดเด็กติดเกมด้วยโอเคครับเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมปรับภาพกันสักนิดนึงครับปรับรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็มาดูเฟรมเรทกันเลยว่าเฟรมเรทจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับเกมนี้ The light will show me the way ให้ผมไปเลนล่างหรอให้ไปได้ปะโอ้ my god ข้างบนอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหนูเนียกันเลยทีเดียวข้างบนไหวปะลูกไหวปะลูกข้างบนนูเนีย2ต่อ1มาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนเอาเปล่าอุ๊ยเอาสิมาสิไหวเปล่าเราไหวเปล่าเพื่อนไหวเปล่าเพื่อนโหกดเลือดยับยังไงครับมาดิยังไงครับถ้าเอาก็มาตัวนี้อยู่ตรงนี้ฮะถ้าเอาก็มาโหดึงเหรอดึงเหรอครับดึงเหรอครับยังไงครับดึงแล้วผมกลัวคุณเหรอถ้ากลัวคุณนี่ไงล่ะฮะแต่ไปยังไงจังหวะนี้ชุลมุนชุลต้มทุกคนดูเฟรมเรทนะฮะเฟรมเรท30ยังไงครับหนีอย่าหนีดิครับฝั่งนู้นบัดฝั่งนู้นความอยู่ทุกคนฝั่งนู้นความอยู่ป้อมก่อนนะไม่สนใจความก็ช่างของมันเราตีป้อมหนึ่งเดียวเราไม่สนใจมาบัดมาไม่ต้องฟาร์มป่าฉันตีป้อมก่อนบัดอุ้ยโดนเจ็บนิดๆได้เจ็บนิดสวยครับต้องเอาต้องแตกแล้วป้อมเนี้ยอะไรกันครับนี่ยังไงครับต้องเอาแตกว่ะแทงชนเลยแทงชนสลัดทานไปยังไงเอาดิครับออกมาทำไมครับออกมาทำไมครับสวยเอาดิยิงครูแตกหนึ่งไหมแตกหนึ่งจะไม่สวยไหมไม่ตัวครับเอาดิบวกดิกดได้แล้วบวกดิสวยเอาดิจังหวะนี้เอาดิครับอย่าให้มันเหลือโอ้โหนิดเดียวไม่ได้ครับโอ้โหเกือบตายคู่ครับเกือบคิว2ทุกคนผมกลับเงินแป๊บถ้าผมดื้อดันผมอาจจะตายได้ครับอาจจะเสียแต้มได้เพราะสกอร์นะตอนนี้เฮ้ยโอ้โหมันมาตอนจบไอ้บ้าไอ้กดไม่ทันอารมณ์เสียกดไม่ทัน เหมือนหล่อเลยนะทุกคนเหมือนมาดีอะโอ้โหมาตาตอนจบเมื่อกี้ว่าจะวิ่งหนีจากป้อมมันกดไม่ทันนะทุกคนถือว่าอันตรายเหมือนกันนะฝั่งโน้นนี่
บัตเตอร์ไฟคอยตุ๋ยตุ๋ยเพื่อนเพื่อนผมเพื่อนผมต้องการคนช่วยครับเพื่อนผมต้องการคนช่วยอู้สองต่อหนึ่งบัตเข้าเลยบัตเข้าบัตอย่าช้าบัตตันไปสวยบัตสวยสวยสวยบัตสวยสวยเอามันบัตไม่ต้องกลัวสวยฆ่ามันหน่อยนิดนึงแป๊บนึงยิงแตกไปครับผมแตกครับผมสวยจบเจ้าไม่เล่าหรือไปครับผมเจอผมยิงตาปิโดเอาละฮะตอนนี้เราได้ฮิวอีก15วิครับยังไปไกลไม่ได้ผมอยู่ใกล้ๆบัตไม่ฟาร์มป่าหรอลูกบัตไม่ฟาร์มป่าหรอลูกสุดเลือดตัดออกมือปั๊บของเริ่มฟลูนะฮะบัตมันมีขึ้นมา2ตัวนะบัตลูกมันขึ้นมา2ตัวนะบัตลูกสวยบัตสวยบัตถอยก่อนถอยป้อมตีป๊อดโอ้โหบัตนายใจร้อนอ่ะนายใจร้อนอ่ะเราเข้าไปช่วยนายไม่ได้เราเข้าไปช่วยนายไม่ได้นายใจร้อนจัดๆสวยว่ะ6ต่อ5ฝั่งโน้นเฮ้ยมันเฮ้ยดึงผมอีกแล้วไอ้นี่มันดึงผมอีกแล้วหนีก่อนครับวิ่งครับวิ่งกับพี่ตูนมันถึกเอาเรื่องนายตัวนี้ถึกใช้ได้ครับไม่เป็นไรผมค่อยต่อไปอันวิ่งมาของผมนี้ไม่ฟูของผมนี้ฟูอู้มันดึงผมอีกแล้วอันนี้มันสายดึงซะเหลือเกินอะไรครับดึงแล้วบัตรจัดการมันบัตรลูกจัดการมันยิงมันบัตรสวยสวยบัตรสวยสวยบัตรสวยสวยมันบัตรเอามันสวยมันถึกอยู่นะมันถึกอยู่นะเฮ้ยบัตรตายไปทุกคนบัตรตายไปทุกคนเอาผมแน่นอนไปแล้วครับอยู่ทำไมล่ะครับวิ่งหนีแขนอันนี้แขนเอาแล้วแวนมาว่ะแวนมาสวยแวนแวนสวยสวยแวนต่อมันไปต่อมันไปสวยเฮ้ยไอตัวนี้วิ่งมาไม่รู้เรื่องหูยนิดเดียวอะไรครับดาบใหญ่ฟันเหรอฟันยังไงฟันละทิ้งเปล่านี่นะครับวิ่งเข้ามาป้องยังไงดึงเหรอดึงแวนเราเหรอดึงแวนเราเหรอยังไงแวนลอยได้สวยแวนในหูดาเมจเอาเรื่องว่ะแฟนดาเมจเอาเรื่องครับโอ้มายก็อดผมมาแล้วฮะดาบทองผมมาแล้วทุกคนดาบทองผมมาแล้วฮะผมเริ่มโปรลูแล้วนะฮะเริ่มโปรลูลื่นก็ถือว่าลื่นในแบบ30เฟรมนะครับผมไม่แน่ใจว่าชิปเซตเมทเทคมันเริ่มพัฒนาแล้วหรือเปล่าสำหรับเกม RV นะเพราะว่าตัว 730G 720G เท่าที่เคยลองก็คือมันค่อนข้างที่จะเปิด60เฟรมได้แล้วนะฮะแต่ว่าชิปตัวนี้มันใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคงจะต้องรออัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับเฮ้ยใจเย็นครับพี่น้องใจเย็นครับพี่น้องโอ้โหนี่เสือปากจระเข้จริงๆครับดันขึ้นไปสูงเกินทุกคนผมดันขึ้นไปสูงเกินดันขึ้นไปสูงนิดนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวผมดูที่เพื่อนมันมีอะไรกันนะตรงนี้สวยเฮ้ยได้เรื่องอยู่ว่ะ11ต่อ10สกอร์ไม่ได้ห่างกันมากครับนึกว่าเจอเกมไวแล้วนะสกอร์ไม่ได้ห่างกันมากถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าบัตเตอร์ไฟอาจจะแบบไม่ได้โหดมากนะถ้าโหดจะต้องไปตุ๋ยตุ๋ยนะบัตนิ่งหรือบัตเมียตามมาวะบัตเอฟเคนะฮะทุกคนโอ้โห3ต่อ1เอาเลยครับผมออกจากป้อมไม่ได้ครับออกจากป้อมมีสิทธิ์ที่จะตายได้พยายามจะให้มันตีป้อมแล้วกันไปห่างจากเสาไม่ได้นะห่างจากเสาน่าจะโดนวิ่งไปเล่นบนครับไปพยายามตีตื่นเล่นบนดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าบัตรฝั่งโน้นมันรอสวยผมหรือเปล่าไงคือวิ่งไวเราก็ไม่มีดันป้อมดันอยู่ครับดันอยู่ผมก็นายไม่ดันกันเลยอ่ะนายเน้นคิวอ่ะเนี่ยเราตีไป2ป้อมแล้วเนี่ยเราตีไป2ป้อมแล้วนายไม่ดันเลยเฮ้ยเหมือนกลับมานะมาแล้วว่ะทุกคนเอาแล้วป่ะเอาแล้วสกิลใส่ผมแล้วป่ะไอ้ตัวนี้สายดึงนะฮะสายดึงครับผมขอความช่วยเหลือครับ
หูยข้างบน2ตัวเลยว่ะโดนดึงอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโดนดึงอีกแล้วดีนะผมยังไม่ใส่ปั๊มเลือดไม่เป็นไรผมรอไว้ก่อนเพราะว่าเพื่อนเราดันป้อมอยู่ครับเฮ้ยโอ้โหลืมมองไอ้นี่มันหลอยอยู่ตรงทุ่งลาเวนเดอร์หลอยอย่างเนียนะยืนอยู่ในหญ้าผมไม่ได้มองเลยเมื่อกี้สกอร์เริ่มห่างแล้วฮะเริ่มเครียดแล้วครับสกอร์เริ่มห่างแล้วของฝั่งนู้นเริ่มถึงแล้วฮะตอนนี้มันเท่าไหร่เงิน 20,000 กับ 19,000 ครับเราค่อนข้างเสียเปรียบพอสมควรบัตไม่อยู่อ่ะบัต AFK ถ้าบัตอยู่ก็น่าช่วยได้เยอะผมยิงไม่แรงเลยยิงดอกละ300ต้องหาของผมปาล์มของกันบอกไว้ก่อนนะลูกขออนุญาตปาล์มของตัดมันตัวดันป้อมนะครับมันตัวยิงป้อมอยู่แล้วมันตัวยิงป้อมอยู่แล้วบัตรน้าหลังว่ะไม่อะไรละบัตรอะไรครับบัตรอะบัตรยังไงครับบัตรโอ้โหทีเดียวหูย้อนมาช้าย้อนมาช้าสวยย้อนขอนิดนึงทีเดียวเกือบสวยโอ้โหเริ่มมาแล้วฮะยอนไล่ยอนจะไล่บัตแบบนั้นยอนก็บางเหมือนกันยอนนายก็บางเหมือนกันยอนถอยก่อนตั้งหลักก่อนยอนตั้งหลักก่อนอย่าเพิ่งบันอย่าเพิ่งดันฝั่งนู้นเอาเรื่องมาทุกคนเฮ้ยต่อแล้วฮะเหมือนแทงต้องการแครี่เหมือนแทงต้องการคนช่วยครับโอ้โหไม่ทันครับแทนขอโทษซอรี่อะไรครับอะไรครับอะไรครับผมยิงไปก่อนล็อกล่อกันล็อกล่อกันวิ่งเร็วกันโอ้โหความจะแตกแล้วบัตเอ้ยบัตไปไหนลูกเริ่มยิงแรงแล้วฮะเริ่มยิงแรงแล้วฮะของเริ่มโฟลรูนะฮะแวนไม่ได้ตันแวนตันสวยแวนเออนั่นแหละสวยแวนสวยครับผมสวยอะไรดึงอุ้ยดึงผมเข้าไปยังไงอะยังไงอะเอามันแวนเอามันยิงไม่ได้เออโอ้โหแวนเอาให้ตายเอาให้เจ็บป้อมช่วยแวนสวยสวยแวนแวนเออยังไงแวนแวนโอ้โหแวนโดนดึงถอยกันไหมถอยกันไหมไหวเปล่าสวยสวยอีกนิดนึงอุ้ยแวนได้สเต็ปสวยขออีกดอกนึงสวยโอ้โหโดนมันดึงจบตรงมันดึงฮะสเต็ปมันโอเคกว่าสเต็ปมันโอเคกว่าฮะทุกคนนี่ก็ดาบใหญ่ๆดาบใหญ่ยาวๆดาบใหญ่ยาวๆฮะสวยโอ้โดนดึงผมลืมไปฝั่งนู้นไม่ดึงนี่แหละดึงเหรอดึงอีกไหมดึงอีกไหมอุ้ยเดี๋ยวผมโดนดึงอีกมันดึงได้อีกเกือบตายทุกคนอีกนิดเดียวเกือบตายอีกนิดเดียวเท่านั้นเฮ้ยอุ้ยเขาไปสูงเกิน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 สวย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 โอ้โหสวยครับผมโอเคผมประมาณนี้ก็ได้กันครับการทดสอบเล่นเกมบน Vivo Y725G รุ่นนี้นะครับเป็นไงบ้างครับถูกใจบ้างหรือเปล่าเท่าที่ลองก็ถือว่าเล่นได้ลื่นมากแต่ว่าน่าเสียดายนิดนึงคือ RV ไม่สามารถเปิดเฟรมเรท30ได้นะฮะแล้วก็สิ่งที่อยากจะต้องชมนิดนึงก็คือเรื่องของความร้อนนะครับคุมความร้อนได้ดีมากๆเห็นไหมทุกคนและตอนนี้ผมทดสอบมาเกือบชั่วโมงนึงนะครับความร้อนสูงสุด30กว่าเองนะฮะเรียกได้ว่าคุมความร้อนได้ดีมากๆนะครับ
แบตเตอรี่นะตอนนี้อยู่ที่ 76% นะครับกินแบตไปราวๆประมาณ 8-9% กับการเล่นเกมชั่วโมงหนึ่งก็ถือว่ามีแบตที่อึดมากๆนะครับสำหรับเจ้า Vivo Y72 รุ่นนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับยังไงถ้าใครอยากจะดูพรีวิวเพิ่มเติมเดี๋ยวจะยังไงทิ้งไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอก็สามารถไปเปิดชมกันได้ยังไงคลิปนี้ผมแม็กซ์ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยเด้อบ๊ายบายครับ